หกแบบแบบแรกเป็นยังไงให้ทานแล้วเนี่ยหวังผลในทานไหมมีจิตผูกพันในผลไหมมุ่งการสั่งสมไหมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไหมเห็นไหมพระผู้มีพระภาคเนี่ยรู้วาระจิตของพวกมนุษย์ทั้งหลายหมดบัญญัติออกมาตรัสกับพระสารีบุตรบุคคลในบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ครั้นตายแล้วบุคคลพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่นรกกับเนรฉานเปรตวิสัย